นักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สตาฟโค้ชค่ะณตอนนี้ก็เดินทางไปถึงที่ฮ่องกงแล้วก่อนที่จะลงอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะคะโดยสุภชัยใจเด็ดค่ะกองหน้าดาวรุ่งของไทยก็หวังที่จะพิสูจน์ตัวเองถ้าหากว่าได้รับโอกาสลงสนามค่ะสุภชัยใจเด็ดนะคะส่วนหน้าวัย19ปีค่ะถูกมิลวานรายวัชกุนซือชาวเซอร์เบียเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกหลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะคะทั้งในระดับสโมสรที่มีส่วนร่วมในการพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยที่6แล้วก็เข้าสู่รอบรองรอบชิงชนะเลิศในศึก FA คัพนะคะรวมถึงมีส่วนร่วมในทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมค่ะยิง2ประตูนะคะในการลงมาเป็นตัวสำรองโดยเจ้าอามก็บอกความรู้สึกก่อนเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะคะว่าดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นน้องใหม่แต่จะพยายามปรับตัวกับรุ่นพี่ให้ได้มากที่สุดค่ะแน่นอนครับมันก็เป็นเหมือนโอกาสครั้งแรกอะไรเงี้ยเป็นเหมือนใบเบิกทางแล้วก็ทำให้ผมต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ว่าตัวเองสมควรที่อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่หรือเปล่าก็พยายามทำที่ครับก็ติดครับเป็นการเข้าแคมป์ชุดใหญ่ครั้งแรกแต่แน่นอนครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมก็พยายามโฟกัสในสนามพยายามทำผลงานแล้วก็รักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ตัวผมเองด้วยแล้วก็ผมก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็เพื่อแฟนบอลชาติไทยทุกคนโดยช้างศึกทีมชาติไทยนะคะก็มีคิวที่จะอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เจอกับฮ่องกงด้วยการบุกไปเยือนนะคะวันพฤหัสบดีที่11ตุลาคมนี้ค่ะไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา 18:20 นหลังจากนั้นนะคะก็จะกลับมาที่ไทยค่ะเล่นในบ้านพบกับ Trinidad and Tobago นะคะวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมเล่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งเกมนี้ถือเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยหทัยรัตนกุลด้วยไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดเช่นเดิมนะคะวันอาทิตย์เข้าสัญญาณ 17:30 นค่ะ